วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับผู้นำโลกร่วมอาลัยอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16สิ้นพระชนอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกพระองค์แรกในรอบ60ปีที่ลาออกจากตำแหน่งสิ้นพระชนในวันเสาร์ที่31ธันวาคมด้วยพระชนมายุ95พรรษาสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16สิ้นพระชนในอารามสถานที่ประทับของพระองค์นับตั้งแต่การลาออกที่สร้างความตกตะลึงในปี2013ในความตรัสแรกต่อสาธารณะหลังการสิ้นพระชนของอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าสำนักวาติกันและโลกได้สูญเสียบุคคลที่สูงส่งและเป็นสุภาพบุรุษเสียงระฆังก้องกังวานในกรุงโรมในขณะที่ข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ตามหลังสุขภาพทรุดลงอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์มาสแพร่กระจายไปยังบรรดาผู้ศรัทธาในวันที่อุ่นผิดปกติในช่วงฤดูหนาวหลายคนรุดสวดมนต์ภาวนาที่จตุรัสปีเตอร์อยู่ก่อนแล้วเพื่อขอฟังข่าวด้วยความเป็นกังวลสำนักข่าววาติกันเผยว่าจะมีการอัญเชิญพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ประดิษฐานที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาตั้งแต่วันจันทร์ที่2มกราคมเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพหลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเป็นประธานประกอบพิธีพระศพในตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่5มกราคมในจตุรัสเดียวกับที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ครั้งที่ยังเป็นพระคาร์ดินัลโจเซฟเรซินเตอร์กล่าวต่อพิธีพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ในปี2005โฆษกสำนักวาติกันระบุในแถลงการณ์ว่าด้วยความเศร้าข้าพเจ้าขอแจ้งให้พวกคุณทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16สิ้นพระชนเมื่อเวลา 9:34 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่อารามมาเตเอ็กเกลเซียในวาติกันโฆษกบอกต่อว่าตามความปรารถนาของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16พิธีพระศพจะถูกจัดขึ้นในลักษณะแห่งความเรียบง่ายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเปิดเผยเมื่อวันพุธที่28ธันวาคมว่าอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ทรงประชวรหนักมากและบอกว่าอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ได้รับพิธีกรรมสุดท้ายที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่า Extreme Unction หรือการเจิมป่วยในวันเดียวกันบรรดาผู้นำโลกต่างส่งสารแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวเยอรมันพระองค์แรกในรอบ 1,000 ปีเราเศร้าโศกต่อการสิ้นพระชนของโป๊ปบาวาเรียนโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเขียนบนทวิตเตอร์พร้อมระบุว่าโลกได้สูญเสียบุคคลนักพัฒนาแห่งโบสถ์คาทอลิกจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีกล่าวสรรเสริญอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่จะไม่ลืมส่วนประธานาธิบดีโปแลนด์เรียกพระองค์ว่าเป็นหนึ่งในศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคศตวรรษที่20และ21ขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ทรงทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณและความเฉลียวฉลาดเพื่อโลกที่มีพราดอนภาพมากกว่าเดิมริชชี่ซูเน็กนายกรัฐมนตรีอังกฤษทวิตข้อความว่าผมเสียใจที่ทราบการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16พระองค์ทรงเป็นนักศาสนศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งการเยือนสหราชอาณาจักรในปี2010เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับทั้งชาวคาทอลิกและผู้ที่ไม่ใช่ชาวคาทอลิกทั่วประเทศของเราสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเมื่อปี2005ก่อนที่พระองค์จะสละสมณศักดิ์ในปี2013ซึ่งนับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ600ปีที่สละตำแหน่งขณะมีพระชนชีพการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16สิ้นสุดสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่โป๊ป2พระองค์เบเนดิกต์และฟรานซิส
ประทับภายใต้กำแพงวาติกันในเวลาเดียวกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ